สร้างสรรค์ทุกความอร่อยด้วยทีพอตปัจจุบันขนมปังในท้องตลาดมีหลากหลายรูปแบบค่ะวันนี้เรามีไอเดียชวนทำขนมปังไส้กรอกรูปหมีมาฝากขนมปังเนื้อนุ่มหอมนมรูปทรงน่ารักชวนรับประทานถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่ใส่แป้งสาลีลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีแห้งสำเร็จรูปเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูที่จะช่วยให้แป้งนุ่มและมีกลิ่นหอมเคล้าจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนเติมมาการีนนวดจนก้อนโดเนียนเสร็จแล้วพักแป้งไว้15นาทีจากนั้นตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมเป็นส่วนหัวของหมีและขนาด30กรัมสำหรับเป็นส่วนตัวของหมีจากนั้นตัดแป้งขนาด2กรัมคลึงเป็นก้อนกลมสำหรับทำเป็นหูแขนและขาของหมีนำก้อนโดที่เตรียมไว้วางประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปหมีแล้วพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าตกแต่งด้วยไส้กรอกหรือหน่อไม้ฝรั่งแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนานประมาณ 8-9 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วนำออกจากเตาพักให้เย็นสนิทตกแต่งวาดตาจมูกและปากด้วยช็อกโกแลตละลายพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมปังไส้กรอกรูปหมีสูตรนี้ต้นทุนไม่สูง1สูตรทำได้6ชิ้นต้นทุนอยู่ที่ชิ้นละ6บาท91สตางค์ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ใครที่สนใจอยากลองเริ่มต้นทำเพื่อสร้างอาชีพลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ